ข่าวด่วนครับทุกคนน้องเต้าหยองยุคนเดชพูดถึงองค์อิงเพชรบ้านแพงกับนักข่าวแบบนี้ครับล่าสุดเมื่อเช้านี้นะครับสำนักงานข่าวเลดี้โซไซตี้ครับได้มีการลงคลิปสัมภาษณ์น้องเต้าหยองระเบียบวัฒนินครับมีการพูดถึงน้ององคงอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับหลังจากที่นักข่าวถามว่าได้ร่วมงานกับองค์อิงเพชรบ้านแพงแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างน้องเต้าหยองนะครับเต้าหยองก็บอกว่าน้องเนี่ยมีพรสวรรค์มากๆแล้วก็มีพรสวรรค์ ในการร้องเพลงนะครับสำหรับอง,องุ์งอิงไปบ้านแพงในการร่วมงานเนี่ยทุกคนเรียกได้ว่าหลังกล้องเนาะน้องอุ่งอิงเนี่ยจะชอบมาหยอกพี่เต้าหยองนะครับก็คือจะเล่นเล่นกันเหมือนเด็กๆนะครับแต่พอเวลาเข้าฉากเนี่ยน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงก็จะมีอาการเกร็งนิดๆหน่อยๆนะครับซึ่งพี่เต้าหยองเนาะทุกคนก็ได้มีการโอ้เรียกได้ว่าเข้าไปสอนน้องบอกว่าเนี่ยอุคงอิงเพชรบ้านแพงก็ไม่ต้องเกร็งนะพี่ก็เคยผ่านจุดนี้มาก่อนนะครับซึ่งอุคงอิงเนี่ยก็รับฟังแล้วก็เหมือนกับเป็นพี่น้อง ต่างค่ายเนาะทุกคนที่สอนกันไปสอนกันมาครับ <streaming> ท <leer> ุกคนก็เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักเหมือนกันนะครับส่วนของน้องเต้าหยองครับทุกคนเมื่อวานนี้เนาะเราจะได้เห็นข่าวว่าน้องเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าช่วยคนเขาเรียกว่าอะไรอะไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อครับแล้วก็เอามาให้คุณยายด้านหน้าร้านสะดวกซื้อก็ถือได้ว่าน่ารักมากๆต้องบอกว่าเด็ก2คนนี้เนาะเป็นเด็กกระตันยูทั้งคู่เลยก็ว่าได้แล้วก็ถือได้ว่าเป็นดาวรุ่งฝ่ายหญิงฝ่ายชายเลยก็ว่าได้สําหรับองค์อิงแป้บๆแล้วก็น้องเต้าหยองครับทุกคนเนะ น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนถ้าพูดถึงในเรื่องของการแสดงต่างๆตอนนี้ถือได้ว่าน้องกําลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์เนาะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเข้าชากก่อนบายหมอลำไอดอลเองนะครับหรือว่าจะเป็นรายการต่างๆที่น้องไปออกนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้สะสมชั่วโมงบินเอาไว้แบบกําลังแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ กำลังสะสมผลงานของตัวเองนะทุกคนแล้วก็เร็วๆนี้เนาะเรามาลุ้นกันว่ารางวัลคมชัดลึกอวอร์ดของน้องเนี่ยจะได้ทั้งสองรางวัลหรือเปล่าซึ่งหลายคนเนี่ยก็ เข้ามาแชทมาบอกพิมพิมข่าวกระแสนะครับอาจจะวงในหรืออะไรก็ไม่รู้แหละว่าน้องเนี่ยอาจจะได้2รางวัลเลยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะได้แค่1รางวัลน,นะครับเดี๋ยวเราก็มารอลุ้นแล้วก็มารอติดตามกันในวันที่27ที่จะมาถึงนี้เนาะทุกคนก็ถือได้ว่าลุ้นหนักมากนะครับสำหรับองคอิงไปบ้านแพงเนาะก็ถือได้ว่าน้องนะครับองค์อิงไปบ้านแพงเนี่ยเราได้เห็นน้องตอบนักข่าวเนาะทุกคนทุกวันนี้คือตอบได้ดีมากๆนะ องอิงคือตอบนักข่าวได้เป็นธรรมชาติมากๆและน้องเป็นคนที่มีไหวพริบดีนะครับไม่ว่านักข่าวจะตอบอะไรมาเนี่ยน้องก็สามารถ ตอบได้หมดนั่นเองครับทุกคนสําหรับน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงนาะทุกคนก็ถือได้ว่าเก่งมากๆและวันนี้นะครับวิทยุข่าวกระแสก็เลยเอาเรื่องราวของน้องเต้าหยองนาะที่ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับเมื่อเช้านี้มาให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับซึ่งนักข่าวก็ได้เข้าไปถามแหละครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะบรรยากาศที่ได้ร่วมงานกับน้องนั่นเองครับทุกคนนะ้องก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าต้องเจอคําถามนี้อยู่แล้วสําหรับน้องเต้าหยองอยุคนเดดนะครับเนื่องจากว่าเนาะธรรมดาองค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยคือกระแสะมาแรงมากๆคนที่อยู่ใใกกกล้เนาาะคร็อยถ ถึงนั่นเองครับทุกคนนะก็เต้หยองก็ตอบไว้ได้ดีมากๆว่าน้องเป็นคนที่มีพรสวรรค์เป็นคนที่่าร้องเพลงเพราะนะครับสาหรับน้องเต้หยองที่ได้ชื่นชมน้องครับทุกคนก็ถือได้ว่าเป็นความน่ารักของเด็กรุ่นนี้นะ้องทุกคนเด็กรุ่นนี้เก่งนะ อายุ17 18เนี่ยถือว่าสร้างบ้านให้พ่อกับแม่ได้แล้วเนี่ยอายุ17 18คือเรายังแบบว่าโอ้โหเล่นกับเพื่อนวิ่งเล่นกับเพื่อนโตเตะของเงินพ่อแม่ใช้อยู่เลยแต่เด็ก2คนนี้เนี่ยถือได้ว่าเขากระตันยูเนาะแล้วก็หาเงินได้เร็วนะครับล่าสุด้องเต้าหยองเองเนี่ยก็ได้มีการมอบเงินให้พ่อเอ๊หลายล้านบาทกันเลยทีเดียวครับนะก็ถือได้ว่าเป็นพี่น้องต่างค่ายนะครับที่น่ารักนะครับและล่าสุดเขาก็ไปเจอกันในงานอะ่ะครบรอบ60ปีหมอลำเฟสติวัลนะครับซึ่งเต้าหยองก็ได้ จอนไปเจอกันอีกรอบในงานครับทุกคนเนาะก็อุงอิงเนี่ยก็ได้โชว์ด้วยนะครับหอฝันมาหลังห้าน,นะก็ถือได้ว่าสะกดคนดูได้ทั้งหอก,กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นักข่าวเนี่ยให้ความสนใจน้องทั้งสองคนหนักมากๆโดยเฉพาะอุงอิงไปบ้านแพงนะครับตอนที่น้องก้าวลงจากรถตู้เลยนยครับทุกคนก็ถือได้ว่าโอ้โหนักข่าวก็คือไปรอแล้วนะครับรอสัมภาษณ์น้องแล้วก็น้องเนี่ยยังได้ฝากเพลงพ่อโจโด้วยเนาะสำหรับวันนั้นนะครับฝากเพลงอ่า ฮักสาวเขาแม่นะครับนะขนาดบอสโจไม่สบายเนาะวันนั้นน้องก็ยังแบบไม่ลืมที่จะนึกถึงบุญคุณนึกถึงคุณพ่อว่าน้องน่ารักจริงๆสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับและวันนี้ครับทุกคนน้องไปแสดงที่ไหนใครทราบบ้างวันนี้เป็นวันแรกเนาะที่ได้เขาเรียกว่าอะไรไ,ได้ได้งานแรกใช่ไหมครับทุกคนของวงใหญ่สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนวันนี้นอันนี้อุ้มอิมขา่าวกระแสยังไม่ได้ตามว่าน้องเนี่ยไปแสดงที่ไหนถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นสารคามไหม นะครับใครที่ทราบบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับจะบอกได้ว่า เป็นงานแรกแล้วก็ใครที่อยู่ใกล้เนี่ยอิจฉามากอยากไปชมนะครับทุกคนจะบอกว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงในปีนี้หรือในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับทุกคนเรียกได้ว่าปังมากๆปังสุดๆแล้วก็จะบอกได้ว่านะครับทุกโชว์เนาะเราจะเห็นได้ว่าความตั้งใจของนักร้องเองแดนเซอร์เองนะครับไม่ว่าจะเป็นโชว์ขององค์อิง,องเพชรบ้านแพงเองก็คือแบบโอ้โหสะกดคนดูได้อยู่มากๆแล้วก็เชื่อว่าหลายคนที่ไปดูด้านหน้าเวทีก็คือ ร้องไห้นะครับร้องไห้เนาะเพราะว่าดูในความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือโชว์ของอิงเนี่ยก็จะมีการโชว์ตั้งแต่น้องเนี่ยเข้ามาสมัครนะครับครั้งแรกกับพ่อโจเลยก็ว่าได้แล้วก็บอสโจเนี่ยนะครับทุกคนก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะภูมิใจนําเสนอนะกับโชว์นี้เพราะว่าบอสโจเคยออกมาไลฟ์สดนะว่า เชื่อว่าหลายคนต้องเซอร์ไพรส์แน่นอนถ้าได้ดูโชวงอิงโชว์นี้นะครับซึ่งเป็นโชว์หอฝันมาหลัง5้านี่เองครับทุกคนก็ถือได้ว่าเป็นบรรยากาศเนาะที่น้องเนี่ยเริ่มมาสมัครตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่กับแม่หน่อยเนาะที่สาวนอยเพร้แพงเนี่ยได้ไปแสดงที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่ ใกล้ๆบ้านน้องนะครับแล้วน้องก็ได้มาสมัครหลังห้านกับบอสโจครับทุกคนก็ถือได้ว่าวันที่น้องมาสมัครเนาะก็ได้ขึ้นไปโชว์เลยนะครับโชว์ความสามารถเลยและบอสโจก็คือรับเข้าวงกันเลยทีเดียวนะจากเด็กอายุ16ปีเนาะที่มีความฝันแล้วก็อ่าเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะหาเลี้ยงครอบครัวมาตั้งแต่เด็กครับจนตอนนี้น้องประสบความสําเร็จแล้วก็ถือได้ว่าดีใจกับน้องมากๆแล้วก็ทุกวันนี้อุ้งอิงคืองานเยอะงานแน่นมากๆนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักของประชาชนเนาะทั่วประเทศกันเลยก็ว่าได้ครับ นะสำหรับองค์อิงไปบ้านแพงในตอนนี้นะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอชื่นชมไปยังน้องเต้าหยองด้วยเนาะที่ได้ชื่นชมน้องออกสื่อนะครับเรียกได้ว่าน้องเต้าหยองเนี่ยก็เก่งเช่นเดียวกันนะครับซึ่งบอสโจก็เคยไปจีบนะว่าเต้าหยองจะมาเป็นแดนเซอร์องค์อิงไหมนี่ก็คือต่างคนต่างจีบกันไปจีบกันมาอย่างพ่อเอ๋อย่างพ่อดาบซอเองเนี่ยก็อยากได้องค์ิงพิบัแพงไปอยู่วงด้วยพ่อโจเนี่ยก็เลยมีการแย่งน้องเต้าหยองนะครับทุกคนจะมาอยู่วงด้วยเช่นเดียวกันเนาะก็ถือได้ว่าเป็นแดนเซอร์คิวทอง นะครับแล้วก็ตอนนี้พัฒนาการการร้องเพลงของเต้าหยองเองก็ดีเช่นกันนะน้องก็ร้องได้เพราะมากๆเลยนะครับตอนนี้น้องก็สือได้ว่าเดี๋ยวเรามารอติดตามกันในเปิดฤดูกาลของระเบียบวัฒนศิลป์ด้วยกันแล้วกันนะครับซึ่งในช่วงที่น้องนะครับอตอนนี้ก็คือรับงานเป็นมินิคอนเสิร์ตอยู่เนาะแล้วก็ เต้าหยองเนี่ยก็เผยว่าตัวเองก็ยังไม่ได้ซ้อมอะไรมากมายนะครับซึ่งเหมือนกับว่าคือรับงานเยอะแล้วจนแบบว่าตัวเองเนี่ยจำเนื้อเพลงอะไรไม่ค่อยได้นะครับตอนนี้ก็เลยได้กลับมาทบทวนอีกหนึ่งรอบสำหรับน้องเต้าหยองอยุคนเดทรับทุกคนก็เป็นกําลังใจให้น้องด้วยกันแล้วกันนะครับทั้งสองคนเนาะเรียกได้ว่าทั้งสองคนเนี่ย เก่งมากๆแล้วก็เป็นเด็กที่กระตันยูรู้คุณมากๆเลยครับทุกคนก็คิดว่าสําเร็จแน่นอนนะครับสำหรับ2คนนี้ในเส้นทางนี้นะครับนะก่อนจะไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนาะเรียกได้ว่า,าช่องอิ่มข่าวกระแสก็ใกล้เดินทางมาสู่1 0 0 0 0แสนซับสไครต์แล้วก็ฝากทุกคนกดติดตามด้วยแล้วก็ฝากสนับสนุนอ,อิ่มได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับรักทุกคนนะครับ